ก่อนแต่ปีผ่านมานั่นพอเดือนช่วงดำหน้าเขาก็ได้ตกกาเฮ็ดเฮ็ดประจำเฮ็ดคือสิเขาเฮ็ดเรื่องชีวิตเขาประจำพอดีและดูและดูเกี่ยวนี่เขาก็จะเห็นเขาเต็มทงในเลี้ยงอารามหลายนะแต่มาพักนี่เขาสิบ่มีเฮ็ดเฮ็ดได้เขาก็จะบ่ได้เต็มผลบ่ได้เกี่ยวสิบ่ได้เกี่ยวซะเลยล่ะข้างต้นน่ะก็สุกว่าท่อแท้อยู่แต่ก่อนเขาเคยได้เป็นร้อยกระสอบร้อยกระสอบต่อหน้าหาหกไรร้อยกระสอบกระลดมากปริมาณแค่60เพิ่ง50ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะเขาบ่ได้เขาเพราะว่าเขาสร้างหน้าหันเขาว่ามีเขาเขาก็จะสิไปคือต่ออันใดนะสิเลี้ยงชีวิตเขาไหมคะสาเหตุบ่มีน้ำสิเอาไว้ผมมือเฮานี่ไปปักข้ามาดำผงนี่มันก็บ่มีน้ำล่ะเพื่อว่ารอฝนสิมาสิปักดำก็คิดว่าฝนสิมาอยู่ด้วยไอ้พวกดำผงนี่คิดว่าฝนสิมาอยู่แต่ว่าดำรอไว้เพราะว่ามันสิเบิดปีก่อนไอ้ต้นกล้าที่เฮาเริ่มตกกล้าไว้ตั้งแต่เดือน6พุ่นมันสิเบิดอายุก่อนพ่อมันสิบ่ได้แตกก่อนนะสักสิว่าจังได๋สิคันตกเดือน6เดือน7เดือน8มานี่ได้ดำเดือน8นี่ต้นกล้ามันก็สิแตกกอออกดีกว่ากันถ้าตกแต่เดือน6มาดำเอาเดือน10พี่ต้นกล้ามันแจ่แล้วอายุมันหลายแล้วมาปักดำลงก็สิบ่แตกกอออกดีบ่ปอดหลายๆในกี่มือนั้นอยากจะให้เป็นเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนแต่ก็คงจะลำบากอยู่เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปมากตามที่สังเกตดูจากพ่อมีอายุ57ปีคืนหลังไปก็สมัยจำความได้ก็2,505-506เข้าโรงเรียนมันจะแตกต่างกันกับทุกวันนี้ภาวะปัญหาโลกร้อนเนื่องมาจากก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับโลกแล้วผลที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการที่ทำให้ความแปรปรวนของสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วค่อนข้างมากภาวะโลกร้อนเนี่ยมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบกับผลผลิตทางการเกษตรในบางอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้อัตราการเจริญเติบโตของพืชนี่มันเร็วขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างเช่นอุณหภูมิช่วงกลางคืนหรืออุณหภูมิช่วงเช้ามืดมันอาจจะมีผลในการติดดอกออกผลหรือออกเมล็ดของพืชหลายชนิดรวมทั้งข้าวด้วยครับภาวะโลกร้อนในบางที่อาจจะทำให้มีฝนมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นผลดีแต่ในบางพื้นที่อาจจะมีฝนน้อยลงหรือว่าฤดูแล้งที่ยาวนานขึ้นก็เป็นผลเสียคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากขึ้นในบรรยากาศที่ทำให้พืชบางอย่างโตเร็วเพราะคาร์บอนไดออกไซด์นี่เป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์แสงอย่างหนึ่งนะครับก็จะอาจจะทำให้เป็นเชิงบวกแต่ในขณะเดียวกันภาวะโลกร้อนเนี่ยจะทำให้เกิดการระเหยของน้ำมากเมฆจะมีมากขึ้นในอากาศในบรรยากาศแสงอาทิตย์ที่จะส่องมาให้เกิดการสังเคราะห์แสงก็จะมีน้อยลงเพราะฉะนั้นมันมีทั้งบวกและลบเมื่อเอาทุกอย่างเนี่ยมารวบรวมกันแล้วหักลบลบหนี้กันแล้วเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นลบมากกว่าเป็นบวกสำหรับในกรณีของประเทศไทยพื้นที่ของเกษตรกรในยโสธรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานแล้วก็อาศัยน้ำฝนในการทำนาเพียงอย่างเดียวเมื่อมาเจอภาวะปัญหาฝนแล้งฝนทิ้งช่วงซึ่งระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่รุนแรงมากอย่างปีที่แล้วเนี่ยฝนทิ้งช่วงตั้งแต่มิถุนาจนเกือบจะถึงปลายเดือนสิงหาก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยประสบปัญหาในการทำนามากแล้วก็พายุไม่มีปีนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยครับจ้าปีนี้ไม่มีเลยเพราะว่าพายุมันเข้ามาทางนี้เข้ามาด้านตะวันออกของทุกเดือนสิงหาของทุกปีมันจะต้องมีมันจะต้องมีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันน้อยลงไปแต่ข้อมูลจริงๆข้อมูลจากผมวิเคราะห์จากสถิติก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยโดยเฉพาะพายุ depression จากทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นแหล่งของฝนที่สำคัญนะครับสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานในอดีตเราเคยมีเฉลี่ยประมาณ1ลูกต่อปีตอนนี้มันหายไปเยอะมาก
นะครับหายไปเหลือประมาณ3ปีถึงจะมีสักลูกนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและเราเชื่อว่าอันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลในระยะยาวพอที่จะน่าจะเชื่อมโยงได้ว่ามันน่าจะมีมาจากเป็นเหตุมาจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลอันนึงที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วพื้นที่ที่รับอิทธิพลตรงนี้ก็คือภาคอีสานเพราะน่าจะถ้าบอกว่าฝนประมาณ1ใน3โดยเฉลี่ยหายไปเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าปีนี้เนี่ยก็หนักกว่าปีที่แล้วก็คือฝนกับทิ้งช่วงตั้งแต่มิถุนาจนถึงสิงหาเลยคือไม่มีฝนแล้วที่หนักกว่านั้นก็คือว่าพอช่วงจะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวอย่างต้นพฤศจิกานะคะปีนี้เนี่ยแทนที่ฝนจะหยุดตั้งแต่ตุลาเหมือนเดือนอื่นๆก็เลื่อยมาจากตุลาจนถึงพฤศจิกาพฤศจิกานี่ลมเริ่มจะมานะคะลมหนาวเขาเรียกว่าตุลานี่ปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมก็จะมีลมหนาวเริ่มพัดมาพอทั้งฝนตกทั้งลมนี่ข้าวก็จะล้มแล้วก็ไอ้รวงข้าวลงไปแช่น้ำบางแปลงก็คือมีความหวังว่าจะได้ข้าวบ้างก็เลยไม่ได้เลยในช่วงนี้พอมาปีนี้ทำให้ชาวบ้านก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่าฝนทิ้งช่วงนานมากแล้วชาวบ้านปรับตัวกำลังปรับตัวไม่คือไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเหมือนปีนี้เนี่ยก็ชัดก็ทำให้ผลผลิตหลายพื้นที่เนี่ยลดลงแล้วบางแปลงเนี่ยก็คือไม่ได้ทำนาเลยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบของสภาวะโลกร้อนจะเกิดขึ้นกับทุกคนในอนาคตอันใกล้แต่สิ่งที่ Oxfam ให้ความสำคัญแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งก็คือกลุ่มคนยากคนจนหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตของพวกเขาฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้งหรือน้ำท่วมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตที่เขาเคยได้เนี่ยก็จะมีไม่เพียงพอต่อการบริโภคแล้วก็การขายของครัวเรือนOxfam จึงให้ความสำคัญต่อการปรับตัวของกลุ่มคนยากจนเหล่านี้โดยการเพิ่มศักยภาพของพวกเขาให้เพียงพอต่อการปรับตัวของตัวเองเนี่ยต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปผักสดมาให้มันกินเลยแบ่งให้มันกินถ้าเป็นผักเป็นหญ้าให้กินการปรับตัวไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันในทุกพื้นที่จะต้องขึ้นอยู่กับความเปราะบางของชุมชนนั้นๆว่าแต่ละชุมชนน่ะจะมีความเปราะบางที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างบางพื้นที่เนี่ยจะมีระบบเศรษฐกิจที่ปานกลางหรือว่าบางพื้นที่จะมีระบบเศรษฐกิจที่ต่ำมากดังนั้นความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนอกจากนี้แล้วการปรับตัวเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับผลกระทบว่าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดความแห้งแล้งอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะออกแบบระบบการปรับตัวที่ตายตัวจะต้องเป็นเรื่องของชุมชนหรือเป็นเรื่องของพื้นที่ที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็ออกแบบระบบการปรับตัวของพวกเขาเองซึ่งเราเองได้ทำโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความยืดหยุ่นและมีระบบการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนจากข้อมูลที่ได้ศึกษามาจะพบว่าพื้นที่จังหวัดยโสธรเนี่ยได้ประสบกับปัญหาความแห้งแล้งหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เกิดน้ำท่วมในบางเดือนที่ไม่เคยเกิดมาก่อนชุมชนเองเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเลือกระบบการปรับตัวของตัวเองโครงการเราที่สนับสนุน57ครอบครัวเนี่ยเราก็ได้สนับสนุนเรื่องของการขุดสระแล้วก็การขุดเจาะบ่อบาดาลเพราะเป็นแหล่งน้ำพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็ระบบท่อหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ต่อระบบท่อบางทีก็ลงในนาเนาะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปที่สวนเขาปลูกพืชผักที่ถั่วเนี่ยครับผลก็คือว่าส่วนที่ต่อท่อลงในนาก็คือได้ใช้น้ำเนี่ยเลี้ยงต้นข้าวประคองข้าวให้มีชีวิตรอตอนที่ฝนมาในช่วงปลายฤดูฝนได้ก็ทำให้ครอบครัวนั้นก็มีข้าว
พอกินแล้วส่วนที่สองก็ต่อไปในระบบสวนหรือตามไอ้คันนาที่ใหญ่ขึ้นผู้ปลูกพืชผักตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้พืชผักได้อาหารที่บริโภคภายในครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยก็เหลือสามารถจำหน่ายได้บ้างเป็นรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวถ้าเปรียบเทียบกับนาข้างเคียงของสมาชิกเราที่ได้แหล่งน้ำกับระบบการจัดการน้ำไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็มีตั้งแต่ได้ข้าวบริโภคพอกินถึงได้ข้าวมากแล้วก็ได้พืชผักกระทั่งพอกินในครอบครัวจนกระทั่งเหลือขายแล้วก็ส่วนนาข้างเคียงเนี่ยบางที่นาก็ข้าวตายหมดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรตัวทอกับไปแต่หดละช่วงแรกนี่ละบานจักน้อยนี่ก็หดละว่าเย็นนี่ก็ได้หดแล้วบานนี้ย่ำหน้าแรงก็สิได้สูบน้ำไปใส่หน้าไปดำหน้าถ้ามันเกิดไฟแรงอีกมันก็ต้องได้สูบทุกปีนั่นล่ะหน้าแม่มันโน่นคันฝนบ่ดีหรือก็บ่ได้ดำเอาน้ำมาหดผักหดหยังหดผักนั่นล่ะบานก็ใส่หน้าพร้อมย่ำสูบใส่หน้าสูบใส่ก้าตอนที่เพิ่นมาเฮ็ดบ่อน้ำนี่กะว่าจะใส่เครื่องบ่ใส่ไฟฟ้าใส่ทุนไหลจ่ายไปน้ำนะคะบาดนี่กะพอดีพอเพิ่นกะเอาไปเฮ็ดเอาไปตั้งเอาท่อพัสลอนเอามาใส่จะเฮ็ดเป็นแบบแรงข้นดึงนะคะเอาออกกำลังไปน้ำนะคะตอนเช้าเป็นแบบพอได้รถสวนย่ามือเสาย่ามือแรงเกิดว่าไฟฟ้าบ่มามันดับบางสิกะเพราะได้ซอยนะคะก็คิดว่าจะใส่ระบบน้ำตรงนี้แหละค่ะเพื่ออยู่รอดก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าจะให้มันดีขึ้นกว่าเก่านะคะก็ปรับสภาพแบบว่าปีนี้บ่มีฝนเฮาก็ต้องอยู่ได้เฮาต้องใส่ระบบน้ำตัวนี้เฮาบ่ต้องเฮ็ดหลายเฮาเอาแค่ว่าปริมาณเฮาจะใส่เท่านี้ก็พออยู่ได้นะคะการปรับตัวเนี่ยในความเห็นผมวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการที่จะรับมือกับโลกที่จะมีความแปรปรวนสูงขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับในเรื่องของในทุกๆด้านไม่ใช่ว่าเราอย่างภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเอาไข่ไปใส่ในตะกร้าใบเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายเพราะแตกทั้งตะกร้าแต่ถ้าเราเก็บไว้ตรงตะกร้านู้นบ้างตะกร้านี้บ้างมันแตกไปบางส่วนเนี่ยมันยังมีเหลือพออยู่เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของผู้เรียนเกษตรกรเนี่ยแนวคิดเรื่องเกษตรผสมผสานนะครับเป็นแนวคิดที่สอดคล้องนะครับอย่างน้อยๆในทางทฤษฎีกับสิ่งที่ควรจะเป็นไปในอนาคตคือถ้าเปิดโลกเราหรือประเทศเราเนี่ยมีแนวโน้มเนี่ยจะว่าความแปรปรวนของอากาศจะแคบลงคืออากาศจะเหมือนกันทุกปีนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะต่อให้มันจะสูงมากร้อนมากเย็นมากแต่ขอให้มันเหมือนกันทุกปีเราสามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องของเชิงเดี่ยวได้เยอะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเผื่อเรามีแนวโน้มทิศทางไปว่าความแปรปรวนมันจะเยอะเนี่ยการมองการพัฒนาไปในแบบเชิงเดี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าการพัฒนาแบบผสมผสานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่ามีเกษตรกรบางรายที่เขาเริ่มทำเกษตรผสมผสานให้เราเห็นตัวอย่างปรากฏว่าเขาก็ได้ทำนาตลอดปีแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องของผลผลิตถ้าข้าวไม่ได้มากก็ยังได้อย่างอื่นแล้วมีเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยเราก็เลยคิดว่าศูนย์เกษตรอินทรีย์น่าจะส่งเสริมพัฒนาจากกลุ่มที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วให้ทำรูปแบบเกษตรผสมผสานสิ่งที่ Oxfam แล้วก็มูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกันทำเนี่ยก็เป็นเพียงแต่การทำชุมชนต้นแบบในเรื่องของการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนในความเป็นจริงแล้วการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวอย่างกว้างขวางเนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวชุมชนเองจะต้องตระหนักถึงผลกระทบของสภาวะโลกร้อนปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในภาคขององค์กรพัฒนาเอกชนอาจจะต้องเป็นพี่เลี้ยงที่จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบการออกแบบวิธีการปรับตัวการตัดสินใจเลือกวิธีการปรับตัวในภาควิชาการเนี่ยอาจจะต้องส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของสภาวะโลกร้อนหรือแล้วก็ผลกระทบของมันส่วนภาครัฐเนี่ยจะต้องเป็นตัวกลไกสำคัญในการที่จะเข้ามาส่งเสริมทั้งในเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรต่างๆที่จะทำให้เกิดการปรับตัวอย่าง
กว้างขวางเพราะสิ่งที่เราทำได้นั้นก็คือแค่ต้นแบบที่ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วการปรับตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ได้อาศัยทรัพยากรอะไรมากมายเพียงแต่อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วก็คิดจากพื้นฐานสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้นนโยบายของภาครัฐเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดระบบการปรับตัวที่มันกระจายไปทั่วในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยโอ้ยเด้อใช่เหลียวเห็นหน้าข้าพมาแฟนแวนหรือเป็นแฟนเพิ่นบ่หรือสู่ผู้ใดทรงยิ้มให้ละนิดน้อยยามยามบ่ได้เป็นคนงามสำสาวสาวบ้านหวานเอ้ยหวานอ้ายอย่าหวานคำห่างคันสิเอาเงินว่างให้ไปจ้างมองอื่นสะเด้อชายเอ้ยติ๋มบ่เคยตื่นเต้นละเห็นแบ่งหมื่นแสนสาวเป็นสาวเป็นยิ้มหวานบ่เห็นวิจารณ์สาวบ้านนั่นเลยพี่จ๋าท่านอย่ามาตีท่าเลยพี่จ๋าท่านอย่ามาตีท่าเลยอย่ามาเยาะเย้ยบ่เคยยิ้มอยู่อยู่อันคุณค่าคุณค่าคุณค่าคุณอย่าหน้าด้านมือบอนสงสัยไปเห็นใครมาก่อนจึงกลับไปนอนแล้วกอดหมอนวุ่นวายจึงกลับไปนอนแล้วกอดหมอนวุ่นวายสงสัยยายไปเห็นใครยิ้มก่อนน่ะมานอนคิดลิ้นเห็นหน้าว่าติ๋มขอแต่ยิ้มยามเมื่อมาเห็นบ่จำเป็นมาย่อหยกคนคือน้องเห็นไปจองผู้สาวคล้องบานไผทั้งสาวนอกสาวในสงสัยไปเที่ยวมาเห็นเพียงหน้าสิมาขอยิ้มไงน้องบ่ขายดอกกิ้มแพงไว้ผู้เดียวพี่เกี่ยวมาเห็นหน้าของติ๋มจะซื้อให้ติ๋มหวานเย็นหลอกลวงสาวน้อยนั้นจะพอยติดบ่วงสาวน้อยนั้นจะพอยติดบ่วงจึงหวานซ้ำซวงแล้วก็เป็นบ่วงมัดใจอย่าได้มาห้ามปามเตรียมเลยคุณหวังมาคุ้มข้างจนเคยจะเด็ดใบเตยไปลงเอ่ย